มาดูเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อลูกนั้นใช้ขวานฟันพ่อจนเสียชีวิตเหตุเพราะว่าแย่งที่ทํานาค่ะหลังจากที่ก่อเหตุนั้นก็พยายามหลบหนีนะคะข้ามไปฝั่งกัมพูชาแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่นั้นสกัดจับเอาไว้ได้เบื้องต้นก็ให้การรับสารภาพค่ะเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตาพระยาจังหวัดสระแก้วรับแจ้งเหตุว่ามีชาวบ้านทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านเลขที่48หมู่17ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพบศพนายชินมั่นหมายอายุ65ปีตามร่างกายนั้นถูกของมีคมฟันหลายแห่งสอบถามชาวบ้านละแวกใกล้เคียงนะคะทราบว่าผู้ตายกับนายใหญ่มั่นหมายซึ่งเป็นลูกชายได้ทะเลาะแย่งที่ทำนาแต่ว่าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นายใหญ่ค่ะซึ่งเป็นลูกชายจึงใช้ขวานฟันพ่อจนเสียชีวิตหลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีนะคะไปทางชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่ก็สนธิกำลังออกติดตามแล้วก็สามารถจับกุมนายใหญ่เอาไว้ได้จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะนายใหญ่รับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุได้มาขอทำนาในที่ดินของพ่อซึ่งก็เคยทำมาทุกปีนะคะแต่ว่าครั้งนี้พ่อไม่ยอมให้ทำโดยอ้างว่าจะทำเองจึงเกิดการทะเลาะ กันอย่างรุนแรงจนเกิดความโมโหขึ้นค่ะจึงใช้ขวานฟันเข้าไปที่ร่างกายของพ่อหลายครั้งจนแน่นิ่งไปจากนั้นก็พยายามหลบหนีนะคะข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาแต่ว่าก็ถูกจับได้ซะก่อนซึ่งจึงส่งให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสถานีตำรวจภูธรตาพระยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ